โอเคก่อนอื่นนะคะเราทำการฆ่าเชื้อมือก่อนจากนั้นเราหาที่คุมหน้าผากก่อนที่คุมหน้าผากที่นี่โอเคเราจะทำการติดเทปญี่ปุ่นดึงมาประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งถ้าเราถอดนะคะใช้แค่2อันแต่ถ้าเราต่อขนตาใช้4อันดึงมาประมาณนิ้วหนึ่งเราจะทำการดันตาเขาขึ้นเราจะทำการดันตาเขาขึ้นเบาๆเห็นปะคะขึ้นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยจอยโอเคมาดันลงเห็นปะก็จะเห็น2แฉะเห็นแล้วเนาะ2แฉะนะทีนี้เราก็จะทำการติดไม่เลยคนตาเห็นปะคะติดเห็นไหมเราจะไม่เลยคนตาแต่ถ้าต่อขนตาเราจะติดขึ้นนิดนึงอันนี้ก็คือดันลงติดลงมาประมาณนี้เพื่อให้เราได้มีที่ยึดติดสำลีไร้ขนนะคะสำลีไร้ขนเราก็จะพับเป็น3ส่วนจะเอาด้านนี้นะคะอยู่ข้างในด้านนี้อยู่ข้างนอกทีนี้เราก็จะทำการดึงให้มันได้ทรงดึงให้มันได้ทรงจากนั้นเราก็จะสอดเข้าเบาๆอย่าสอดเข้าแบบมันมือนะสอดเข้าไปในตานะเขาจะตาแห้งสอดมาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะทำการบีบที่เขย่าคือให้มันมาอยู่ตรงตาก็จะได้แบบบีบได้ง่ายขึ้นมันจะเหนียวมันยังไม่เข้าตาตัวเนี้ยจะเป็นเหลวใช่ไหมเจลมันจะเหนื่อยฮะมันเจลอันนี้ลืมให้เขาใส่ผ้าคลุมอันนี้เพิ่งซื้อมาอันใหม่นิ่มนะนิ่มใช่ท่านนอนสบายอันนี้นะคะเราก็จะทำการใช้ไมโครบัตแตะมานิดหนึ่งนะคะก้อนหนึ่งอย่างนี้เราก็จะทำการมาร์กตรงจุดที่มีปมกาวไม่โดนโคนนะคะห้ามโดนโคนตาเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะรู้สึกคันๆแสบๆเข้ามาละลายกาวได้มันต้องน่ากลัวนิดนึงเห็นไหมปัดขึ้นมาว่าได้ก้อนหนึ่งแต่ว่าเจอวันนี้ใช้ดีเราทดลองตัวเองละเอามาบีบใส่ในมือครึ่งชั่วโมงไม่แดงเลยนะมันโดนโคนถ้าเรากลัวเราก็มาวางตรงกลางก่อนเราค่อยดันไปทีละนิดค่อยดันไปทีละนิดที่เป่าดึงอันนี้ดึงเบาเพื่อไม่ให้หนังตามันไปกดขนตาลงไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันเกินเวลามันเกิน5นาทีเดี๋ยวเราทำส่งไปใน YouTube แล้วทุกคนเข้าไปดูเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทอดที่ใช้เจลมาร์กไว้ถ้าข้างบนคิดว่ามันมาร์กไม่โดนข้างล่างเราก็มาร์กจากข้างล่างอีกทีหนึ่งสับเข้าไปให้มันโดนทุกๆเส้นนี้เรากลัวเราไม่โดนเราก็ปัดขึ้นมาเฮ้ยมีเส้นนึงอยู่ข้างล่างอ๋อไม่ใช่ยังไม่โดนโคนทำยังไงก็ได้ให้มันโดนโคนแต่ว่าห้ามไปโดนตาเขาพอเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้มันหัวใหญ่เรากลัวว่าเอ๊ะไม่มั่นใจว่ามันเข้าไปถึงข้างในหรือยังเราก็ใช้ทวิสเซอร์ของเราในการแตะตรงโคนให้มันซึมเข้าไปข้างในเนาะแตะตรงโคนแต่นะไม่ดึงนะแตะขยับเฉยบางตัวมันไม่ซึมโดนโคนนะแล้วก็ปัดให้มันโดนโคนอันนี้ออกละทำไมไม่โดนโคนใช่ปะแล้วก็จับนิดนึงตรงทวิสเซอร์นิดนึงเราก็ไปทำการแตะตรงโคนอั
ันนี้เป็นเทคนิคการถอดของญี่ปุ่นของที่อื่นเขาสอนให้ถอดแต่ปอไม่ชอบมันไม่ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้น่าจะหลุดแล้วเพราะว่าเราโดนโคนมันอยู่อีกนิดนึงถ้าเราไปแตะมันไม่มีปฏิกิริยาไม่ขยับเลยก็แสดงว่ายังไม่หลุดอันนี้ก็ยังไม่โดนโคนถ้ามันโดนโคนมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะร่วงนะพยายามอย่าไปแทงลูกค้านะพอต่อขนตามา3ปีไม่แทงลูกค้าเลยเนี่ยมือเราต้องทำการประคองไว้ก่อนอันนี้ก็ประคองตรงนี้แล้วดันตรงนี้เห็นปะเราใช้นิ้วให้เป็นประโยชน์แต่ถ้ามือใหม่นะจะทำอย่างเงี้ยลอยไว้ถ้าลอยไว้จะอันตรายเผลอปื๊ดแล้วก็ทิ่มไปเลยแต่อันนี้คือเราเบรกไว้เนี่ยแบบนี้เราก็จะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปทำกันถ้าเราลงไปก็ลงแค่อย่างนี้เราจะไม่ทิ่มอย่างนี้เพราะเราขนานกับผิวลูกค้าเลยเห็นปะค่อยๆขึ้นเขาไม่เจ็บถ้าเขาเจ็บเขาจะบอกว่าฉันเจ็บนะอย่างเงี้ยพยายามมาให้มันโดนโคนถ้ามันมาร์กโดนโคนนะ10 วิ 20 วิก็ออกละแต่ถ้ามันมาร์กไม่โดนโคนก็ยังไงก็ไม่หลุดเห็นชัดเจนไหมอะมันนิดนึงแล้วก็ทำการมาร์กเหมือนให้มันท่วมไว้ตรงกาวให้มันไปกัดให้มันกาวมันออกเพราะเราติดแนบดีมากเพราะฉะนั้นถ้ามาร์กไม่โดนเนี่ยมันก็จะไม่ออกบางตัวมันจะมีปมกาวอยู่เห็นปะแล้วก็จับมามาร์กปมกาวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวปมกาวตัวนี้มันก็จะร่วงอีกไปต่อเห็นปะร่วงหมดเลยแต่เราต้องมาร์คให้มันโดนโคนอันนี้ไม่โดนเลยเนี่ยถ้าโดนโคนนิดนึงแป๊บเดียวมันก็ร่วงใจเย็นๆเวลาถอดขนตาเนี่ยห้ามดึงนะโดยเฉพาะน้ำจะไปสอนผู้ชายทำใช่ป่ะน้ำถ้าสอนผู้ชายโอ้ยอันนี้อายุไขถึงพอดีเห็นป่ะตาดนนิดหน่อยน้ำน่าจะสอนผู้ชายเนาะต้องบอกเขาว่าให้มือเบาหน่อยเพราะผู้ชายเขามือใหญ่ปื๊ดกดลงไปเป้าตาออกมาเลยนะต้องแบบมือต้องเบากว่านี้นิดนึงหลายคนมองเหมือนเป่ามือรุนแรงนิดนึงแต่ไม่แรงเลยถ้าใครได้มานอนตรงนี้จะรู้ว่ามือเบามากเนี่ยเดี๋ยวถามพี่เพื่อนของพี่โรดก็จะรู้เลยว่ามือเบานั่งรู้หรือนั่งหลับเลยใครเอ่ยเดี๋ยวหลับเลยบอกอ๋ออันนั้นน่าจะโดนหลายคนอยู่ใช่ถ้าคนมือเบาใช่ไหมบางทีไม่รู้ตัวเลยหลับเลยผ่อนเลยคนมันโดนไม่หมดสนิทแนบดีมากต้องโดนเทนนิส
อันนี้ใช้กาวอะไรต่อกาวอันนี้ใช้กาวอะไรต่อลืมแล้วลืมไปว่าเราใช้กาวอ๋อน่าจะกาวแพนเทอร์อันนั้นก็ถอดแล้วก็ไลฟ์ถอดแล้วก็ไลฟ์คนนะแต่เราถอดออกแล้วต่อประจำบ่อยมากแล้วคนนี้ต้องทาตัวบำรุงด้วยเพราะว่าโดนต่อถอดบ่อยเกินเนี่ยเอาออกเลยทีนี้อันนี้เราก็จะเอาออกให้หมดอ่ะทีนี้ถ้าเรามีที่แช่แอลกอฮอล์แล้วก็เอาไปแช่ลงไปนะถ้าเราไม่มีที่แช่แอลกอฮอล์เราก็เช็ดก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนจะใช้เราก็เช็ดอีกรอบนึงมาร์กไปก่อนให้มันเจอแอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อไปก่อนแล้วกันต้องฆ่าเชื้อนะโอเคทีนี้เราก็จะทำการเอาสำลีและขนมานะคะขั้นตอนต่อไปคือสำลีและขนพับเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะคะพับเป็น3ส่วนเหมือนเดิมดึงทีนี้เราก็ทำการดึงหนังตาลูกค้าขึ้นนะคะแล้วก็ทำการสอดเข้าไปสอดเข้ามาให้มันพอดีกับขอบตาไม่ขึ้นเกินนะทีนี้ทำการเอาคัตเตอร์บัตแห้งๆเพราะว่าเราใช้เจลแต่ถ้าเราใช้ครีมต้องเอาคัตเตอร์บัตเปียกน้ำมันๆอันนี้เอาแบบแห้งๆนะคะเช็ดเอาข้ามันออกให้หมดก่อนเอาค่ามันออกให้หมดเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเช็ดก่อนโอเคปลอดภัยกว่าต่อไปพับสำลีและขนเหมือนเดิมนะคะรอบนี้เราต้องใช้คัตเตอร์บัตเปียกน้ำมันมัดมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันปลอดภัยสุดน้ำนี่เป็นน้ำอะไรเอ่ยน้ำแร่นะเปียกน้ำมันมัดเป็นน้ำมันมัดก็มันเยอะเกินแล้วก็จะถูตรงขนตาก่อนนะรอบแรกรอบสองก็ถูตรงขนตานิดนึงแต่ถูออกนะแสบไหมไม่แสบโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าเราถอดขนตาเราต้องทำการมาร์กสปาบนสำลีและขนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถอดขนตาลูกค้ามาเราทำสปาก็คือทำได้เลยคนนี้เราจะทำสปาบนสำลีและขนเพราะว่าเราถอดขนตาอันนี้ก็เป็นสปาที่ให้ทุกคนนั่นแหละนะเราจะมาร์กไว้อันนี้ทำสปาเราสามารถใช้คัตเตอร์บัตได้เพราะว่าเขาไม่มีขนตาต่อแต่ถ้าเขามีขนตาต่อเราต้องใช้แปรงดิบนะนี่ล้างให้ทั่วนะคะล้างทั้งเปลือกเลยล้างให้ทั่วเขาจะทาอายแชโดว์อะไรมาไม่สนต้องล้างให้ทั่วบางลูกค้าบางคนหนูทาอายแชโดว์มาไม่โดนได้ไหมคะมันจะไม่ทนนะเอาไม่เป็นไรโดนเลยค่ะเขาจะพูดอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าครั้งหนึ่งเราล้างไม่สะอาดเราก็ล้างรอบสองนะแล้วเราก็ค่อยๆเอาออกได้ละทีนี้เราก็ทำการล้างน้ำเกลือลองด้วยก็แล้วแต่เรากลัวว่าอันนึงไม่พอเราก็เอา2อันนะแต่ก็คิดว่าอันนึงพอละถ้าเป็นของโฮมโปรตัวนั้นอ่ะถ้าเป็นของแมคโครตัวนั้นน่ะดีเลยออกมานิดนึงเอียงมาปึ๊บเราก็จะทำการตามด้วยน้ำเกลือน้ำเกลือต้องเป็นน้ำเกลือล้างแผลอุ๊ยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วล้างเป็นแบบนี้นะแล้วก็แจ้งเขาล้างตาให้น้ำมาแล้วก็แจ้งเขาไปขณะแจ้งเขายังตกใจนะถ้าน้ำไม่ซึมเข้าไปแสดงว่าตายังสกปรกอยู่ถ้าน้ำซึมเข้าไปแบบง่ายดายแสดงว่าตาสะอาดแล้วถ้าเราคิดว่าครั้งหนึ่งเราไม่สะอาดแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเสียดายเพราะว่าน้ำเกลือมันไม่ได้แพงมากมาต่อนะคะน้ำเกลืออีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาถึงปุ๊บเห็นป่ะซึมละแรกๆไม่ค่อยซึมตอนนี้ซึมละซึมอย่างดี
ต้องล้างให้แบบให้มันทั่วจริงๆแล้วทุกอย่างมันถึงจะไหลลงมาเหมือนมันสะอาดแล้วมันก็พายใช่เช็ดเบาๆนะซับเบาๆซับขึ้นมาเบาๆพอซับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องทำการเป่าขอยืมแป๊บมีไม่มีไม่เป็นไรเป่ากันแล้วกันเป่าไปเป่าไปก่อนไม่ได้เอาหูขึ้นมาทดลองกันแล้วกันนะแต่ทุกคนอย่าใช้อันนี้นะกลัวไปแทงโดนลูกค้าทำให้มันเคลียร์ก่อนอันนี้ก็สะอาดก็ถอดเสร็จแล้วทีนี้ลืมตาเลยจ้ามองกล้องนะคะเห็นปะแสบตาไหมเนี่ยสะอาดหมดจดแบบนี้